วันนี้เราจะพาทุกคนมาทัวร์โรงงานอีฟกันนะคะอย่างแรกเราก็ต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้านะคะก็จะมีทางเข้าพนักงานที่แบ่งแยกเป็นโซนชายกับโซนหญิงนะคะมาเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องใส่หมวกคุมผมใส่เสื้อคลุมเพื่อกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าสำหรับเดินภายในด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นแฟชั่นในโรงงานเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นแอร์ล็อกอีกชั้นนึงนะคะก็จะมีให้ล้างมือก่อนเข้านะแต่ว่านี้น้องใส่ถุงมือแล้วก็ไปได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาในโรงงานแล้วนะคะห้องแรกที่เราจะเจอด้านซ้ายมือก็จะคือห้อง QC นะคะห้องควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตอนนี้พี่ๆก็กำลังทำงานหนักกันอยู่เลยจากห้อง QC นะคะหรือห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะเป็นห้องสำนักงานในโรงงานของเราซึ่งห้องเนี่ยก็จะไว้สำหรับวางแผนการผลิตสินค้านะคะว่าเดือนนี้เราจะผลิตอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ถัดมาก็คือขวามือห้องผสมนะคะซึ่งห้องผสมเราจะมีเครื่องโฮโมจีไนเซอร์2เครื่องใหญ่แบบแวคคุ้มนะคะเป็นแบบสุญญากาศนั่นเองต่อมาก็จะเป็นห้องบรรจุนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังบรรจุกันแดดอีด้วยเครื่องออโต้ฟิลลิ่งนะคะซึ่งวันหนึ่งก็จะบรรจุได้ประมาณ 12,000 ถึง 22,000 ชิ้นต่อวันเยอะมากแต่ถึงขนาดนี้ก็ยังไม่พอตัวแทนอีฟของเราเลยนะคะกันแดดหน้าเนียนของอีฟนะคะมี SPF 50 PA++ นอกจากจะช่วยป้องกันรังสี UVA UVB แล้วนะคะก็ยังปกป้องมลภาวะความร้อนและแสงสีฟ้านะคะพร้อมส่งให้ครอบครัวอีฟทุกท่านละค่ะ